นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่21มิถุนายน2560กับป้อมปริชาพรมโยธีค่ะกับเวลาใหม่ที่เร็วขึ้นมานะคะตอนนี้เราเปิดมาเนี่ยวันนี้ 9:29 นาทีเป็นเรื่องงามยามดีใครชอบนะกดรัวๆหน่อยกดอะไรก็ได้ไลค์ก็ได้หัวใจก็ได้กดรัวๆให้ป้อมนิดนึงนะคะถ้าชอบเวลาใหม่นี้นะคะจะได้ทำในเวลานี้กันต่อไปเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบลดเวลานะเรายังคงจบเวลา 10:40 เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจัดกันไปให้เต็มที่ใครที่มีหุ้นแบบเอ้ยตอบคำถามไม่หมดสักทีนี่ขนาดเป็นรายการที่ตอบคำถามที่ยาวที่สุดแล้วนะเออมันก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขยายเวลาแล้วนะคุณผู้ชมอ้าวชอบกดรัวๆมาเลยนะคะอ่ะทีนี้ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงสบู่ฮักเคลย์โซฟสบู่ของคนน่าฮักมีกันหรือยังคะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังไม่มีนี่จัดไปเลยนะโทรไปที่0994469469 0994469469หรือว่า LINE นะคะ SCICOZOFFICE SCICOZOFFICE นะคะใครที่แบบยังไม่เคยฟังบอมโฆษณาเอาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงมันดียังไงนะคะทำมาจากโคลน3ชนิดนะคะ3สีนี่แหละค่ะสีแดงสีเขียวสีดำนะคะก็คุณสมบัติเนี่ยช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อก็จะมีเคลย์อย่างเคลย์หรือว่าโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันไบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โอลี่เฮิร์บนั่นเองนะคะที่สำคัญมากๆคือผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและก็พาราเบนน้ำหอมหลายๆคนว่าอาจจะแพ้เนาะมันเป็นสารเคมีพาราเบนยิ่งเข้าไปใหญ่เลยตัวนี้อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะใครสนใจนะคะคือจะบอกว่ามันใช้ดีมากผมใช้เองแล้วโดนแย่งใช้แล้วด้วยนะคะเด็กใช้เนี่ยแหละก็ใครสนใจโทรไปได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากรายการด้วยนะรายการ Take Profit ก็จะได้รับส่วนลดค่ะได้รับส่วนลดไปนะวิธีการใช้ก็ง่ายๆฟอกร่างกายอะค่ะแล้วก็ต้องการจะดับกลิ่นส่วนไหนก็ฟอกตรงนั้นนานๆอันนี้ลองแล้วลองจริงใช้ได้ผลจริงนะคะแล้วคุณผู้ชมแบบไม่ต้องใช้โรลออยล์ไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องใช้น้ำหอมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้ตัวเดียวหยุดทุกกลิ่นอันนี้พิสูจน์แล้วปอมพิสูจน์มาเองนะคะไม่ดีจริงไม่เอามานำเสนอแน่นอนนะคะก็เป็นสปอนเซอร์รายการช่วยกันสนับสนุนนะคะถ้าเกิดสนับสนุนเยอะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาต่อด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาช่องทางการรับชมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook เป็นประจำชอบมีปัญหานะก็มีFacebook เนี่ยที่คุณผู้ชมรับชมอยู่มีทาง www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะย้ำว่า HD ไม่ต้องประมูลนะไม่ต้องประมูลเราก็ดู HD ได้เราก็ออกอากาศแบบ HD ได้ Channel 8ทางแอปพลิเคชันไปเสิร์ชและดาวน์โหลดกันด้วยนะคะดาวน์โหลดกันหรือยังเอ่ยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงไหนๆดูกันทุกวันแล้วก็ดาวน์โหลดมาเถอะเนาะอันนี้ก็ HD เหมือนกันอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์Roku TV ทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องใช้จานไม่ต้องแบบใช้ช่างไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องเจาะผนังมีแค่ตัวอุปกรณ์ USB เสียบเข้าไปกับโทรทัศน์นะคะเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีช่อง HDMI พร้อมเปิดอินเทอร์เน็ตปุ๊บดูได้ทันที 3,000 กว่าช่องทั่วโลกมูฟวี่หนังเนี่ยนะคะหนังซีรีส์ต่างๆซีรีส์เกาหลีก็มีซีรีส์ฝรั่งมีอยู่แล้วการ์ตูนก็มีแล้วเขามีซับไตเติลให้ด้วยนะคะ
ถามว่าทำไมดูเกาหลีได้มีซับไตเติลให้ด้วยนะแล้วบางช่องก็จะมีภาคภาษาไทยให้ด้วยนะคะและที่แน่ๆนอกจากช่องต่างประเทศทั่วโลก 3,000 กว่าช่องแล้วช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลทั้งหมดก็มีค่ะคุณผู้ชมคะเป็น HD เหมือนกันนะคะก็เนี่ยใครสนใจนะก็รับชมได้ผ่านช่องทางนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมได้สนใจสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นนะคะการส่งคอมเมนต์ขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งจะคอมเมนต์หรือว่าจะส่งคำถามเนี่ยอยากให้กดลิงก์ที่วิดีโอก่อนไม่งั้นปอมจะมองไม่เห็นนะคะห้ามไม่รับอินบ็อกซ์นะเพราะไม่กดเข้าไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปอมจะไม่เห็นคำถามของท่านอื่นๆนะคะก็เนี่ยกดลิงก์วิดีโอแล้วคอมเมนต์ใต้ภาพต้องเห็นคำถามหรือว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะส่งเข้ามากันได้นะคะใครที่อยู่ต่างประเทศอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศหุ้นที่เราดูอยู่มันเป็นยังไงเนาะจะเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยส่งก็มาถามกันได้นะคะคุณผู้ชมรับชมได้ทั่วโลกเลยนะคะอ่ะมาแคปแรปแรปอัพกันนิดนึงเกี่ยวกับภาพรวมการลงทุนเมื่อคืนนี้น้ำมันจริงๆนักลงทุนนักวิเคราะห์เนี่ยก็เตือนเรากันมาความปังฟังทุกวันนะนักวิเคราะห์เตือนมาตลอดเรื่องของราคาน้ำมันดิบกับกลุ่มพลังงานอย่าเพิ่งเข้าไปในกลุ่มพลังงานนี่คือนักวิเคราะห์บอกนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันลงแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ดูเห็นภาพจัดๆว่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยเอาง่ายๆแบบช่วงสั้นๆแค่เนี้ยตั้งแต่วันที่25เดือน5แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ย21เดือน6เกือบเดือนแล้วนะลงมาตลอดเลยนะจากตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เอาไฮก็แล้วกัน52ดอลลาร์ตอนนั้นที่ไฮนะวันที่25เดือน5ตอนนี้เนี่ยเอาปิดแล้วกัน43ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลคุณผู้ชมใครที่มีพลังงานระวังให้ดีหน่อยนะคือใครยังไม่มีก็นักวิเคราะห์บอกไปแล้วว่าก็อย่าเพิ่งเข้าไปแล้วกันนะคะแล้วก็เราเห็นภาพนี้แล้วประเด็นก็คือมันลงไม่หยุดหลังจากที่อุปทานเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งเล่ากันไปเนาะคือมันจำกันได้ใช่ไหมว่ามันมีข้อตกลงกันของทางด้านกลุ่มโอเปกว่าจะลดเวลากำลังขยายลดเวลาเอ้ยไม่ใช่เพิ่มเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปใช่ไหมอันนั้นก็รับทราบข่าวไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏมันไส้ในเนี่ยมันมี2ประเทศที่เขาไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้แล้วเขายังเดินหน้ากำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องก็คือลิเบียกับไนจีเรียก็เลยทำให้อุปทานเนี่ยค่ะเดือนพฤษภาคมมันล้นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็เลยเนี่ยมากดดันนะนั่นประเด็นหนึ่งนะก็เลยส่งผลให้มาดูภาพตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้สหรัฐดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบกันทั่วหน้าหลักๆนี่คือของกลุ่มพลังงานล้วนๆเลยนะคะที่เข้ามากดดันแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มสายการบินเพราะว่าเขาประสบปัญหายกเลิกเที่ยวบินนะคะเนี่ยก็เลยเนี่ยเมื่อคืนนี้ลบทั่วหน้าเลยมาดูเอเชียกันนิดนึงภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.34% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.22% แล้วก็ฮั่งเซ็งฮ่องกงค่ะติดลบไป 0.06% เวสเต็ดไต้หวันบวกไป 0.03% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.51% ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเห็นมาภาพเมื่อวานนี้ก็ลบนะก็ยืนอยู่ในแดนลบคือตอนแรกก็ยังบวกๆอยู่นะไซด์เวย์ก็ลบแต่ลบไปนิดเดียวเอง 2.52 จุดนะคะหรือว่า 0.16% มาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ทองคำราคาทองคำก็ยังเป็นการย่ออย่างต่อเนื่องก็ยังเล่นประเด็นเดิมเนาะเรื่องของเฟดอะค่ะก็เฟดบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนะอีกสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมากดดันทองคำยังใช้ประเด็นเดิมนะ 1,243 ดอลลาร์50เซนต์ต่อทรอยออนซ์ที่ปิดไปมาดูค่าเงินบาทเงินบาทมีอาการอ่อนนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในโซนของการแข็งค่าอยู่นะคะ34บาท2สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือทุกสินทรัพย์เลยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นใดหนอนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะพร้อมหรือยังคะคุณเอกภาวินคะยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรเราขอทักทายคุณผู้ชมก่อนเพราะวันนี้คุณผู้ชมมากันเยอะเลยนะ
อ่ะคุณอุ๋ยคอมซ่ามาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณใบตองบอกว่าวันนี้มาเร็วนะคุณใบตองสายหยุดมาเร็วมากเลยยังมีคุณฮันนี่หวานนะคะฮัลโหลคุณมิตรค่ะวันนี้ตื่นเช้าเออวันนี้คุณมิตรตื่นเช้าทุกทีจะสายคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณแจนวรวานนะคะพี่กบคุณกนิกานะคะขอบคุณค่ะบอกคุณปอมสวยจุงสวยทุกวันค่ะใช้สบู่ได้ยังคะพี่กบค่ะสบู่ฮักเคลย์โซฟนะคะลองดูคุณนาวินทิกรสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีขอรับเจ้านางคุณใบตองสายหยุดบอกว่าชอบที่มาเร็วเนาะเออคุณเปิดโลกมงคลณชาลีเตสังชาลีเตณชาลีติภาริราชาขอทุกท่านสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันพันล้านกันทุกท่านครับอุ้ยขอบคุณสาธุคุณปุ๋ยบอกว่ายาวไปไฟกระพริบคุณนุชเจรีบอกหัวใจรัวๆขอบคุณนะคะคุณณภัสสรนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยบอกว่าเลิฟฮักนะคะแสดงว่าซื้อแล้วใช่ไหมคุณเปิดโลกบางคนบอกว่าสบู่ฮักเด็กๆก็ใช้ดีไม่ระคายเคืองผิวแปรงๆยังชอบใช้เลยใช่แล้วบอกว่านึกว่าเพิ่มเวลาแล้วปอมจะร้องเพลงเปิดรายการไว้ก่อนเนาะยังมีคุณจริยาคุณนาริศนะคะคุณปังคุงวันพุธจะเสียวเขียวสดใสไหมไม่รู้เหมือนกันคุณเอพิมสเรกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วหรอคะคุณมิตรบอกว่าพี่เทพฉันเพิ่งลุงตู่ขี่ม้าขาวเออจริงเนาะแล้วก็มีคุณสาธิตนะคะคุณอาชาคุณออนนะคะอ่ะท่านี้ยังมีคุณสุโชคเพิ่มมาอีกท่านหนึ่งแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะมาตอนนี้คุณอ๋องพร้อมแล้วนะคุณอ๋องสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะสวัสดีครับค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรหลังจากที่เมื่อวานนี้มีย่อแล้วก็ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบก็ล่วงไม่หยุดเลยล่วงมาเป็นเดือนแล้วด้วยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงต่อคะคุณอ๋องคะครับมองผมว่ามีโอกาสจะชะลอตัวต่อจากเมื่อวานนะครับก็ตามที่คุณปอมบอกแล้วว่าราคาน้ำมันดิบมันปรับตัวลงนะครับเดี๋ยวพอเมื่อคืนก็ลงแรงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวกดดันกลุ่มพลังงานนั่นแหละนะครับแล้วตัว Big Cap AOT ที่นำตลาดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันก็เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงละนะครับก็ทำให้ภาพเซตวันนี้มีโอกาสจะอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นชะลอตัวระยะสั้นก็ขึ้นต่อตามภาพรวมที่ผมมองน่าจะเป็นการซิกแซกขึ้นได้นะครับลงแต่ว่าผมว่าแนวรับที่ประมาณ1575นะครับหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยที่ระดับประมาณ 1,570 จุดเนี่ยน่าจะรองรับอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแนวรับเดิมเนาะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคือมันก็อาจจะเป็นซื้อขายสลับกันระหว่างกลุ่มหรือว่าเป็นการโรเตชันนะครับเม็ดเงินความจริงก็ยังหมุนเวียนในตลาดยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับคือแต่ว่าโอเคอ่ะขายกลุ่มนี้ไปเข้ากลุ่มนั้นนะครับเม็ดเงินมันก็ยังวนอยู่แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีปัจจัยหนุนเรื่องของวิดีโอเรซซิ่งเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เลยมองแม้ว่าวันนี้ชะลอตัวน่าจะเป็นระยะสั้นแล้วก็1575 1570รับอยู่เพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยแนวต้านถ้าถัดจาก1583ที่ทำจุดสูงไว้ปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะผ่านได้ถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,593 จุดนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็คือประมาณ 1,600 ระดับ 1,600 จุดที่เราเฝ้ารออยู่ครับผมเรารอกันมานานมากเลยนะ 1,600 เนี่ยไปเห็นอยู่ครั้งเดียวในปีนี้เนี่ยเราก็ไม่เห็นอีกเลยครับค่ะวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะคุณอ๋องครับหุ้นแนะนำนะครับหุ้นแนะนำเนี่ยตัวแรกเราเป็นโรงไฟฟ้านะครับก็แนะนำ TPSC นะครับ TPSC เอ้ยใช่ครับผมGPSC อ๋อ GPSC โอเคครับผมคือเมื่อวานเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวนะครับแต่ที่แกว่งออกด้านข้างมาสักระยะนะครับแล้วก็ถ้าดูประเด็นเนี่ยผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับน่าจะโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมีตัว COD 3โรงไฟฟ้าใหม่นะครับที่จะผลิตเชิงพาณิชย์เข้ามาได้นะครับทำให้กำลังผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับหนุนภาพผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับให้เติบโตโดดเด่นเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันน่าจะสอดรับกับประเด็นผลการดำเนินงานนะครับให้สามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับเราก็รับสักประมาณ 35.5 นะครับที่เป็นแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้อยู่ที่ประมาณ38บาท
นะครับมากกว่านั้นก็คือจุดสูงเดิมอยู่ที่40บาทรวมจุดคัตลอสนะครับต่ำกว่า 3-4 บาทคัตลอสครับค่ะโอเคอันนี้คือตัวแรกตัวที่2ก็มีเหมือนกันนะครับมี2ตัวนะครับสำหรับแนะนำในวันนี้ตัว2ไปจะเป็นตัวค่อนแม่ทางเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าน่าสนใจก็คือKK นะครับ KK มอง valuation น่าสนใจ PE ก็ถือว่าต่ำนะครับแล้วก็ยิ่งน่าสนใจถ้าเทียบกับตัว ASAP นะครับที่ทำธุรกิจรถเช่าเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นราคามันไปลบประจันไปแล้วนะครับไปดาวน์คานขึ้นปรับตัวสูงมากนะครับก็หันมองตัวนี้ด้วยนะครับที่ PE ยังต่ำกว่าเยอะก็ที่สำคัญเนี่ยมีเรื่องเงินปันผลที่น่าสนใจด้วยนะให้อยู่ค่อนข้างดีเลยคิดเป็นประมาณสัก 6-7% ต่อปีนะครับจ่าย2ครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าอันนี้มันใกล้ถึงงบครึ่งปีละนะครับก็จะไปมีโอกาสจะได้ปันผลระหว่างการเข้ามาด้วยในการซื้อและถือไม่กี่เดือนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับสักเคคาแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 15.6 นะครับแล้วก็แนวต้าน18บาทนะครับจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ถ้าต่ำกว่า15บาทจะเป็นจุดถอยครับผมโอเควันนี้ได้2ตัวนะคะ GPSC เนี่ยก็ให้แนวรับที่35.50 บาทนะคะแนวต้าน38บาทนะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป40บาทส่วนแนวที่จะหนีเนี่ยนะคะถ้าหลุด34บาทก็หนีไปซะนะคะค่านะคะหุ้นแนะนำอีกตัวนะคะก็ตัวนี้ให้ปันผล 6-7% จ่ายปีละ2ครั้งนะคะให้แนวรับ 15.60 บาทแนวต้าน18บาทนะคะแล้วก็แนวที่จะหนีเนี่ยคือหลุด15บาทนะคะวันนี้ก็ให้อยู่2ตัวด้วยกันส่วนมุมมอง Set Index วันนี้นะคะก็แนวรับอยู่ที่1575แล้วก็1570เป็นแนวรับนะคะแนวต้านเนี่ยไฮเดิมก็1583แล้วก็ถัดไป1593แล้วถ้าเกิดยังไปต่อได้อีกก็อาจจะเห็น 1,600 นะคะวันนี้ภาพรวมวันนี้จะเห็นชะลอตัวกันนิดนึงนะคะเพราะว่ากดดันในเรื่องของกลุ่มพลังงานนะคะมาคุณอ๋องคะตอนนี้คำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวพอใกล้ๆแบบ10โมงนะเดี๋ยวให้คุณอ๋องพักสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเจ็บคอนะตอนนี้เราเริ่มถามกันเลยนะคะคอมเซเว่นค่ะคุณอ๋องคอมเซเว่น11.60 บาทเป็นราคาบนกระดานเขาบอกว่าเขายังไม่มีรับได้เลยไหมคะครับตัวคอมเซเว่นนะครับก็เริ่มฟื้นตัวมาจากบริเวณ10บาทนะครับปรับตัวขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 11.6 ถ้าผมดูแนวต้านเนี่ยนะครับแนวต้านเหมือนตอนนี้ติดประมาณ12บาทอยู่นะครับยังไม่ผ่านแล้วก็ชะลอตัวลงมาตอนนี้มีโอกาสจะอ่อนตัวระยะสั้นลงมาบ้างแต่ว่ามองยังมีโอกาสจะเป็นภาพรีบาวได้ต่อนะครับอาจจะรอรับหน่อยละกันนะครับรออยู่ที่ตอนนี้11.6ใช่ไหมครับรอรับประมาณสัก11.1 11.2 นะครับเป็นแนวรับในการเข้าซื้อ 11.1 11.2 อย่างนี้ใช่ไหมคะครับโอเคใช่ครับแล้วจุดคัทลอสก็ต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าต่ำไปกว่านี้แสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ดีบ่าวต่อละเป็นภาพการปรับตัวลงเลยนะครับโดยต่ำกว่า10.6 คัทลอสครับแค่เป็นจุดถอยนะครับโอเคแล้วก็แนวต้านนะครับถ้าผ่าน12บาทไปได้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วจะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 12.8 ถึงประมาณ13บาทครับโอเคค่ะตัวต่อมานะคะบ้านปูต้นทุน 17.60 บาทค่ะบ้านปูนะครับก็ถือว่าถ้าดูราคาถ่านหินนะก็เริ่มขึ้นตัวขึ้นมาละนะครับตอนนี้บ้านปู 17.8 ค่ะต้นทุน 17.6 18บาทได้นะทุกอย่างครับทุน 17.6 ป่ะครับค่ะ 17.6 ค่ะครับผมว่าถือไว้ก่อนได้ครับแล้วก็รอภาพของการฟื้นตัวมานะครับแล้วก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณแถวประมาณ 18.8 19บาทครับผมค่ะ 18.8 แล้วก็19บาทโอเคตัวต่อมานะคะปตท.มาปตท.ต้นทุน392บาท
392ครับอาจจะต้องถือรอน้ำมันมันขึ้นมารอบใหม่เพราะว่าภาพของน้ำมันดิบเนี่ยเป็นการแกว่งไซด์เวย์คือเห็ดลงช่วงนี้อาจจะอย่าตกใจเพราะว่า มันเป็นการลงจากกรอบบนลงมากรอบล่างนะครับนี่ลงมาที่กรอบพอดีเลยมันแกว่งค่อนข้างแบบกว้างหน่อยนะครับคือด้านบนประมาณสัก50เหรียญต้นๆนะครับด้านล่างประมาณ40เหรียญต้นๆตอนนี้ก็ลงมาแถวบริเวณกรอบล่างละนะครับมีโอกาสยืนได้แล้วก็พลิกกลับขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นตัวที่มันมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบอย่างปตท.หรือว่าสปอ.ก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มฟื้นตัวมาได้ในภาคข้างหน้านะครับก็เลยทุนประมาณ392เนี่ยก็ไม่ได้สูงนะผมว่าก็อาจต้องรอฟื้นรอบหน้าครับแล้วก็อาจจะสามารถทำกำไรได้ด้วยเพราะว่ามันน่าจะวกกลับขึ้นมาหาเหนือ400บาทได้อีกครั้งนึงแต่ตอนนี้อาจจะระยะสั้นเหนือย่อลงมาก่อนหาประมาณสักใกล้ๆ380บาทถั่วได้ไหมคะถั่วได้ไหมผมว่าไม่ต้องถั่วก็ได้เพราะว่าทุนก็ไม่ได้สูงมากครับเอาเงินไปซื้อตื่นครับเพราะถ้าถั่วไปราคาเฉลี่ยมันคงจะลดลงไม่ได้มากขนาดนั้นครับผมโอเคการบินไทยต้นทุน21บาทค่ะตอนนี้21บาท40ครับการบินไทยเนี่ยมันน่าจะเริ่มตื้อแถวประมาณ 21.6 21.8 ละนะครับเพราะฉะนั้นให้ขายออกมาก่อนนะครับมองช่วงข้างหน้าน่าจะย่อลงมาประมาณ20บาทอีกครั้งหนึ่งครับถ้างั้นขายออกมาก่อนเนาะครับ21.6.8 ประมาณนี้นะคะครับโอเคต่อมานะคะบิ๊กแคมราต้นมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งไม่มีต้นทุนอีกท่านหนึ่งต้นทุน5บาท5สตางค์ค่ะเอาท่านไม่มีต้นทุนก่อนรับที่เท่าไหร่ดีคะครับผมว่าตอนนี้อาจจะเป็นภาพชะลอตัวลงมานะครับแต่ว่าถ้า 4.7 ไม่ต่ำกว่าเนี่ยยังถือไปได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นคนทุนเท่าไหร่นะครับ5บาท5บาท5ตังค์5บาท5ตังค์นะครับพอดีจะไปซื้อตอนที่ราคามันแบบตื้อแล้วสัญญาณซื้อไม่ค่อยได้เปรียบนะครับเพราะไปซื้อช่วงที่มันเป็นแนวต้านพอดี5บาทแต่ก็เลยภาพเหมือนมันเป็นกักๆที่ตรงเนี้ยคือถ้าจะรอ 4.7 ค่อยขายมันก็จะขาดทุนเยอะนะฮะค่ะก็ต้องถือไว้ก่อนครับเผื่อราคามันน่าจะฟื้นขึ้นมาได้ใหม่นะครับโดยดูที่ประมาณ 4.7 นั่นแหละครับไม่ต่ำกว่ามองมีโอกาสจะพลิกกลับขึ้นมาได้แล้วก็จะมีแนวต้านด้านบนที่รอขายนะครับอยู่ที่ประมาณมี2แนว 5.4 5.5 แนวแรกนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือจุดสูงเดิมที่ประมาณ6บาทครับส่วนอีกคำถามนึงที่บอกว่ายังไม่มีของจะเข้าผมว่าก็อย่าพึ่งเลยนะครับหรือว่ารอคืออาจจะรอสักประมาณ 4.8 นะครับแล้วก็อาจจะลองซื้อดูแล้วก็4.7 คัดลอสครับผมโอเคต่อมาปตท.สผ.เห็นบอกว่าถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะลงแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของมาตรา44ที่จะให้ดำเนินการในส่วนของสปก.ในแหล่ง S1 ของเขาตรงนี้มองยังไงคะปตท.สผ.ครับผมมองประเด็นแหล่ง S1 เนี่ยที่ใช้มาตรา44เข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยมันก็คือน่าจะรับรู้ไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าหุ้นขึ้นดีจริงๆก็คือในช่วงสัปดาห์ก่อนที่พอมีปัญหาแล้วกล่าวว่าจะมีการใช้มาตราเนี้ยเข้ามาแก้ราคาก็ขึ้นเลยนะครับพอข่าวที่ออกมานะครับปรากฏมันก็เฉยๆแล้วเพราะหุ้นก็คือต้องการการเซอร์ไพรส์มากกว่านะครับหรือไม่ได้คาดหมายไว้อะไรที่คาดหมายส่วนใหญ่แล้วหุ้นก็จะไม่ค่อยตอบรับละเพราะฉะนั้นก็ประเด็นนี้น่าจะไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนละนะครับเพราะว่ารับรู้ไปแล้วเคยดูกันมันมีปัจจัยกดดันหลักอยู่ก็คือราคาน้ำมันดิบที่ส่วนใหญ่แล้วสปอเนี่ยก็จะอิงกับประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักมากกว่านะครับซึ่งราคาน้ำมันยังปรับตัวลงได้อยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอเนี่ยผมว่าอาจจะตอนนี้อาจจะด้านบนอาจจะถูกจำกัดที่สักประมาณ90บาทนะครับแล้วก็มีโอกาสจะลงมาสักประมาณแถวประมาณ85บาทได้อยู่ครับโอ้โหถ้าใครยังไม่มีควรไม่ควรที่จะเข้าดีคะถ้าไม่มีเนี่ยผมว่ารอก่อนดีกว่าอาจจะเห็นสักประมาณใกล้ๆ85ค่อยซื้อครับโอเคใครที่ถ้าใครที่มีอยู่
ทำไงดีคะก็ทนต่อไปก่อนอยู่เนี่ยจากที่ก็ไปอิงกับปตท.ที่ตอบไปแล้วว่าโอเคมันอาจจะเป็นลงมาช่วงนี้แต่ว่าก็มีโอกาสขึ้นกลับมารับใหม่ได้เพราะว่าน้ำมันดิบมันเป็นภาพของการแกว่งไซด์เวย์นะครับเพียงแต่เราพยายามซื้อให้ถึงจังหวะละกันคือเราต้องซื้อตอนมันลงด้านล่างแล้วไปขายด้านบนนะครับไม่ใช่พอมันขึ้นแล้วค่อยไปซื้อตายแน่ๆมันจับข้างกันอย่างเงี้ยคือเพราะนั้นถ้าเพื่อนหน้าเราก็ต้องรอมันขึ้นมาแล้วก็ควรจะขายไปก่อนไม่ใช่เสียดายของแบบเฮ้ยพอขึ้นมาละให้มันขึ้นต่อแน่ๆเลยเสียดายของไม่อยากขายพอมันขึ้นมารับเข้าทุนแล้วเล็กกำมันเล็กน้อยก็เสียดายของไม่ขายแล้วมันลงกลับใหม่ก็เป็นอย่างนี้วนไปเช่นเดิมเพราะฉะนั้นก็ควรจะถามมิ่งให้ถูกหน่อยก็คือซื้อด้านล่างขายก่อนบนนะครับมากกว่าตอนนี้ก็รอได้ครับรอมันกลับมารับใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะในการออกของมาก่อนค่ะIRPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.15ครับIRPC เนี่ยตอนนี้ยังออกด้านข้างอยู่นะครับคือถ้าไม่มีอยากซื้อเนี่ยสมมติถ้าซื้อไปราคามันคงไม่ไปไหนอ่ะเพราะว่ามันสัญญาณบายซิกแนลยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอก่อนเผื่อหลุด5บาทแล้วลงมาถามเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.7 4.8 นะอันนี้ผมว่าค่อยน่าซื้อครับค่ะโอเคตอนนี้รอก่อนดีกว่าลองเลข4เลยนะเนี่ยคือเห็นมานานมันก็อยู่ประมาณเลข5เนี่ยค่ะคุณอ๋องมันไม่ลงมาสักทีเนี่ยครับรอหน่อยเนาะยังไงก็ต้องรอเนาะครับรอหน่อยถึงไปซื้อมันก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีอ่ะใช่มันก็ขึ้นแค่ 5.15 แค่เนี้ยครับมันก็อยู่อย่างเงี้ย5บาท 5.15 โอเคแต่ถ้าเราเป็นซื้อถือระยะยาวเนี่ยตัวนี้สนใจนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อไปตัวเนี้ยพอมันลงมา 4.748 เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะถูกมั้ยฮะเพราะเราซื้อไปแล้วไงถ้าบอกว่าถ้าเป็นคนเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยยังไม่เข้าเพราะว่าเราซื้อก็ต่อเมื่อโมเมนตัมราคามันมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้นะครับคือมันต้องมีแรงเหวี่ยงนิดนึงนะนี่แรงมันอยู่แค่นี้ถ้าเป็นพอร์ตระยะกลางเนี่ยโอเคอาจจะซื้อแบ่งซื้อก็คือ5บาทซื้อไปก่อนแล้วพอราคามันปรับตัวลงมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมค่ะต่อมาสปาค่ะไม่ค่อยมีใครถามตัวนี้เลยนะสปาต้นทุน12.80ตอนนี้12.70ครับ12.80ต้นทุนนะครับขาดทุน10ตังค์อยากให้ถือไว้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้หุ้นเป็นการออกด้านข้างนะครับแล้วก็มีเช่นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยเหมือนกับก็ยังรองรับได้อยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 12.5 ค่ะครับถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องเป็นจุดคัดลอสนะครับเพราะนั้นถือไว้ก่อนได้แต่12.5นะครับต่ำกว่าคัดลอสเพราะว่าถ้ามันไม่ต่ำกว่าโอกาสมันจะเป็นภาพของการกลับมาฟื้นตัวได้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาหาประมาณจะมีประมาณ14 บาทนะครับหรือว่าจุดสูงเดิมประมาณ 14.5 ครับผมโอเคท่านต่อมานะคะ Wise Logistics ต้นทุน4.36ตอนนี้4.32ครับ4.36นะครับตอนนี้ราคาอยู่ 4.32 ซึ่งเป็นการแกว่งออกด้านข้างนะครับแล้วก็มีฐานระยะสั้นเนี่ยสร้างไว้ที่ประมาณ 4.28 บาทนะครับเพราะฉะนั้นให้ถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ 4.28 ไม่ต่ำกว่ายังถือได้เพื่อลุ้นวกกลับมาหาประมาณสัก 4.6 ซึ่งเป็นจุดสูงเดิมได้อยู่นะครับคืออย่าให้ 4.28 ต่ำกว่าครับต้องยอมละนะครับถอยออกมาก่อนขายคัดลอสมาก่อนเพราะว่าราคามันจะลงมาที่ถึงประมาณ4บาทได้ครับโอเคค่ะBLA ค่ะ BLA เข้าได้ไหมคะตอนนี้46.75 บาทครับBLA ผมว่าพอได้นะเพราะว่าเหมือนฐานราคาที่45บาทเนี่ยเป็นฐานระยะสั้นได้ละเพราะฉะนั้นก็ซื้อ 46.5 นะครับก็ได้หรือประมาณสัก46บาทต้นๆนะครับซื้อแล้วก็ต่ำกว่า45บาทครับลอสดาวไซด์มันไม่ค่อยเยอะนะครับคุ้มที่จะลองเบ็ดดูสำหรับการซื้อดักการพื้นตัวนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับสำหรับค่าการพื้นตัวเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ48บาทนะครับ49.50เลย3แนวเนี้ยครับผมคุณอ๋องคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเรียบร้อยแล้วก็เปิดยืนอยู่ในแดนลบเลยนะคะล่าสุด1577
0.29 จุดนะคะติดลบ 1,576.67 จุดแล้วติดลบไป 1.95 จุดด้วยกันนะคะหรือว่า 0.11% วันนี้ให้แนวรับ1575จะถึงแนวรับแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าหลุด1575ก็จะเป็น1570วันนี้โอกาสที่จะลงไปน่าจะเป็นฝั่งนี้มากกว่าใช่ไหมคะคุณอ๋องคะใช่ครับวันนี้มันชะลอนะโอกาสน่าจะเห็นประมาณ1575ครับใกล้แล้วนะ1575แล้วอาจจะมีเด้งหรือเปล่าคะใช่อาจจะน่าจะมีเด้งนะครับคือ2แนวเนี้ยแต่ผมมอง1575ไว้ก่อนครับโอเคแต่ไอ้1570คือแนวเผื่อไว้แนวเผื่อว่ามันจะหลุดลึกลงมาอีกเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนกันดีกว่านะคะคุณอ๋องคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอ๋องจะเจ็บคอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะขอเวลาให้คุณอ๋องได้พักหายใจแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันต่อนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆทั้ง SMS นะคะ4642828แล้วก็ในแฟนเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็โพสต์ใต้ภาพนะคะแต่ช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Flex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%นะคุณผู้ชมเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่ตอนนี้เนี่ย 1,576.28 จุดนะคะติดลบไป 2.34 จุดหรือว่า 0.15% แล้วก็วันนี้ทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะกับทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ก็ได้ให้กรอบดัชนีเอาไว้เนี่ยแนวรับ1575ซึ่งณตอนนี้ถึงแล้วนะคะถ้าเกิดหลุด1575ก็จะเห็น1570ส่วนแนวต้าน1583แนวต้านถัดไป1593นะคะวันนี้ก็ออกจะซึมนิดนึงเนาะเรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันย่อหนักมากเลยนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยไปปิดอยู่ที่$43.23ต่อบาร์เรลนะคะหุ้นแนะนำวันนี้ไม่รู้ว่าใครได้รับกันไปบ้างหรือยังนะคะ GPSC นะคะที่คุณออกแนะนำค่ะก็แนวรับอยู่ที่35.50แนวต้าน38 บาทแล้วก็40 บาทนะคะส่วนแนวนี้ให้ไว้ที่34 บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็อีกตัวนึง KKR ค่ะที่วันนี้ให้ไว้ตัวนี้จะมีปันผลนะคะ 6-7% ต่อปีจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะคะแนวรับเนี่ย15.60 บาทแนวต้าน18 บาทคัดลอสนะคะจุดนี้อยู่ที่15 บาทค่ะมาตอนนี้คุณอ๋องพร้อมหรือยังคะครับพร้อมครับคุณอ๋องเรามาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันลงไป1575แล้วตอนนี้พยายามที่จะเด้งขึ้นมาให้ได้กลับมาที่1576อีกครั้งนึงอันนี้ต้องรอลุ้นอีกทีนึงเนาะว่ามันจะหลุด1575หรือเปล่านะคะถามอีก1ตัว Tfex ค่ะ S50M17 ตัวนี้นี่วันนี้มองยังไงดีคะเปิดมาก็ลงเหมือนกันไม่ต่างกันคือเนื่องจากว่าภาพตลาดเนี่ยเรามองว่า1575
นะครับเป็นจุดรองรับเพื่อฟื้นขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยคือตัว T Fed เนี่ยก็มองเป็นภาพ Open Long นะแล้วก็เป็นภาพโอกาสดีในช่วงเนี้ยที่จะเป็นเปิดสถานะรองนะครับรองที่เท่าไหร่ลองเบสดูลองตอนนี้เลยตรงนี้เลยครับประมาณ 993.9 993เนี่ยได้นะครับแล้วก็จุดคัดลอสเนี่ย992ซึ่งถือว่าน่าสนใจเพราะว่าดาวไซด์มันไม่เยอะนะฮะแล้วก็ปิดสถานะที่เท่าไหร่คะปิดเนี่ยความจริงทาร์เก็ตเนี่ยอย่างตัวถ้าเซตเนี่ยมองประมาณ1590 1593นะครับไอตัว CDM เนี่ยก็มองประมาณสัก29 1,000 จุดครับโอเค29ถึง 1,000 จุดนะคะโอเคถ้าเกิดใครอยากจะเปิดสถานะนะคะวันนี้แนะนำเป็นลองนะคะแล้วก็เปิดเนี่ยตรงเนี้ยประมาณตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะกลับมาที่หุ้นคุณผู้ชมถามถึงตัวปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยต้นทุนยังไม่มีแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่สิมีแล้วอยากจะซื้อเพิ่มคือคงจะต้นทุนสูงอะคาดว่านะอ่ะอยากจะซื้อเพิ่มได้ไหมคะซื้อที่เท่าไหร่ดีครับตัวปูนใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ที่508บาทนะครับถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยผมมองจุดที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าซื้อแล้วเหมือนกับน่าจะคุ้มสำหรับการเฉลี่ยเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก480บาทครับค่ะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซื้อเพราะว่าคือมองการหลุด500บาทลงไปเนี่ยอาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็รับน่าสนใจคือประมาณ480จุด480บาทนะครับก็รอซื้อตรงนั้นก่อนละกันตอนนี้เพิ่งซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ผมว่าถ้าติดก็คงติดระดับประมาณราคาประมาณ550บาทประมาณเนี้ยซึ่งก็ถือว่าลงมามันก็ยังไม่ได้ต่างจากราคาที่ติดเดิมแล้วซื้อเฉลี่ยไปราคาเฉลี่ยลงก็ไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นักนะครับต้องรอ480เนี่ยน่าซื้อมากกว่าครับโอเคท่านต่อมา GGC บอกว่าต้นทุน14.70 บาทตอนนี้14.60 บาทยังไงต่อดีครับ GGC ใช่ไหมครับ14.70 เป็นต้นทุนครับตอนนี้14.60 นะฮะค่ะ14.60 คือถ้าย่อหลุดต่ำกว่าประมาณ 14.2 14.3 จะเห็นราคาอาจจะลงมาที่ประมาณ 13.9 13.6 นะครับมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอาจจะดู 14.3 ละกันถ้าต่ำกว่าผมว่าน่าจะออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าก็ยังขาดทุนไม่มากนะครับแล้วค่อยมาดูใหม่เพราะว่าราคามันโอกาสหลุด14บาทลงไปมีความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วก็จะขาดทุนมากขึ้นถ้าเราไม่ออกมาก่อนครับเพราะเราอาจไปซื้อตอนที่มันราคามันเริ่มตื้อแล้วอะนะฮะคือมันนิ่ง14.6 นี่เห็นหลายวันแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับอาจจะถือไว้ก่อนแต่ว่าดู 14.3 ถ้าต่ำกว่าไม่ออกมาก่อนดีกว่าครับจะขาดทุนนั้นอาจจะไม่ได้เดี๋ยวเอาคืนทีหลังได้ครับโอเคท่านต่อมานะคะ SMPC ค่ะสหมิตรถังแก๊สยังไม่มีค่ะตอนนี้14.30 บาทบนกระดานรับที่เท่าไหร่ดีคะครับ14.30ถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้คือมี2แนวทางคือว่ารอสัญญาณฟื้นตัวชัดกว่านี้ก่อนก็คือรอยืนสักประมาณ15บาทให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเริ่มมองตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะต้องตามที่แนวรับนะครับซึ่งตอนนี้มีแนวรับที่ประมาณ 13.5 นะครับราคาลงมา 13.4 แล้วเริ่มขึ้นตัวละนะครับก็ถ้าซื้อเลยก็คือ 13.4 13.5 เนี่ยคัดลอสนะครับสมมติถ้าซื้อเลยนะไม่รอ15บาทนะอันนี้คือทางเลือกที่2หรือไม่ก็คือรอถัดไปที่ตอน12บาทครับรับถัดไปเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นผมนะที่ผมเบสออนที่แบบผมคิดเนี่ยยังไม่ซื้อครับค่ะยังไม่ซื้อเพราะว่ามันสัญญาณเป็นตัวมันก็ยังไม่ได้ชัดหนักอาจจะโอเคถ้าหามองตัวนี้คือรอราคายืน15บาทก่อนผมจะเริ่มมองตัวนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ผมก็ยังไม่ซื้อครับโอเคงั้นอย่าเพิ่งซื้อนะคะ ECF ค่ะ
ต้นทุน4.12 บาทตอนนี้4.14 บาทคือมันก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้มันไป4.28 บาทเลยนะแต่วันนี้มันลงมา4.16 บาท 4.14 บาททำยังไงดีคะต้นทุน4.12 บาทแนวโน้มจะเป็นยังไงคะครับผมว่าถ้าในวันนี้ขายได้ก็น่าจะขายเพราะว่ามันขึ้นมาปลายรอบแล้วนะครับจากที่ขึ้นเมื่อแต่ประมาณ3 บาทเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ4.2 กว่าๆเนี่ยนะครับมันเป็นปลายรอบละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราซื้อทุนที่บอกไปเนี่ยมันเป็นจุดที่สูงมากเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาโอกาสออกมาก่อนในวันนี้แหละประมาณ 4.14 4.16 4.18 ก็น่าเอามาก่อนละนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะมีแนวรับนะครับอยู่ประมาณ4 บาทครับเป็นจุดที่มอนิเตอร์ด้านล่างไว้ด้วยถ้าต่ำกว่านี้ต่ำกว่า4 บาทลงมาจะเริ่มเห็นการปรับลงที่มันชัดขึ้นหรืออัตราลงมันจะลงได้เร็วแล้วก็จะมีรับถัดไปประมาณ 3.8 3.6 ครับโอเคตอนนี้ Set Index นี้ลงต่ออีกแล้วเนี่ยหลุด1575แล้วเนี่ยจะ1570เลยเหรอตอนนี้1574.72จุดนะคะติดลบไป 3.90 จุดต่อมานะคะฮาน่าค่ะฮาน่าพื้นฐานตัวนี้เป็นยังไงคะฮาน่านะครับก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้คือถ้าพูดถึงคือพื้นฐานน่ะมันก็โอเคแหละนะครับคือผลการดำเนินงานเพราะออเดอร์อะไรมันก็ได้เข้ามาเยอะแต่ว่า คือราคาหุ้นมันก็สอดรับสอดประเด็นบวกอันนี้ไปแล้วนะครับคาดว่าผมว่าไม่น่าเข้าวะละนะครับน่าจะเปลี่ยนตัวเล่นถ้าชอบอิเล็กทรอนิกส์นะอาจจะมีดูตัวที่มันเริ่มผลการดำเนินงานทิศทางดีขึ้นหรือว่าได้ออเดอร์เข้ามาเนี่ยก็คือ SBI นะครับถ้าสนใจในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับฮาน่าเนี่ยผมว่าไม่น่าเข้าละเลิกกับการมีอยู่หน้าขายด้วยซ้ำไปครับผมถ้างั้น SBI อยากจะรับที่เท่าไหร่ดีคะถ้าเกิดไม่เอาฮาน่าเอา SBI แทนครับอย่างตัว SBI เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 บาทนะครับเราอาจจะรอประมาณสักในช่วง 5.8 5.7 นะครับเป็นจุดที่เข้ารับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆเนี่ยจะมีจุดสูงเดิมอยู่ที่ประมาณ 6.3 นะครับถ้าผ่านได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณภาพที่ค่อนข้างดีในภาพรวมเลยนะครับแล้วอาจจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ7 บาทก็ได้ครับผมโอเคท่านต่อมา MGT ค่ะ MGT ต้นทุน2.90 บาทกับอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีต้นทุน2.90 บาทดีจังเลยตอนนี้3.08 บาท2.90 บาทแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับ2.90 บาทเดี๋ยวต้องดูกรอบล่างก่อนเพื่อสมมติต่ำกว่าเป็นจุดล็อกโปรฟิตนะครับก็คือ3 บาทนะครับหรือ 2.98 ถ้าเกิดต่ำกว่าควรจะล็อกโปรฟิตนะครับสำหรับคนที่ทุน 2.9 ส่วนถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยยังมีโอกาสจะเป็นภาพของการแต่ระดับขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็ถ้าในเคสเนี้ยผมจะหาแนวต้านถัดไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณอาจจะได้เห็นถึงประมาณสักระดับประมาณ 3.3 ครับ 3.3 หรือประมาณเกือบ 3.50 บาทครับผมค่ะถ้ายังไม่มีตรงนี้พอไหวไหมรับอีกได้ไหมคะพอได้แต่มันจะยากทันทีถ้าเราคันเราไม่เป็นนะครับก็คือ 2.98 เหมือนกันครับใช้จุดเดียวกันเลย 2.9 ถ้าจะเข้าก็ต่ำกว่านี้คัดลอสกับ 2.98 3บาทโอเคKTB ค่ะKTB รับได้ไหมคะตอนนี้18.70 บาทครับกลุ่มแบงค์เนี่ยผมว่าอยากให้รอพรีวิวงบก่อนดีกว่านะครับซึ่งจะเริ่มแล้วประมาณสิ้นเดือนนี้แหละนะครับเพราะว่าคือมันมีโอกาสที่ผลการดำเนินงานยังไม่ฟื้นตัวชัดนักนะครับแล้วราคาอาจจะอ่อนตัวลงให้ซื้อตอนนั้นเนี่ยได้ถูกกว่านะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าง KTB เนี่ยถ้าเป็นแนวรับก็คือประมาณเท่า18 บาทใกล้ๆนะครับเป็นทามมิ่งก็คือรอพรีวิวงบซึ่งอาจจะ
ยังไม่ฟื้นตัวราคาก็อาจจะอ่อนตัวลงก็เป็นจังหวะซื้อตอนนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยให้รอไว้ก่อนดีกว่าครับผมรอก่อนนะสำหรับ KTB นะรอเรื่องประกาศเรื่องแนวเรื่องงบออกมาก่อนนะครับ Inox ค่ะ Inox ขอแนวโน้มตัวนี้ไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตอนนี้2.22 บาทบนกระดานค่ะ Inox ตรงนี้แกว่งด้านข้างอยู่นะครับถ้าไม่มีผมว่าอย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะว่าทิศทางยังอ่อนด้านข้างนะครับสัญญาณที่ผมตั้งในการปรับตัวขึ้นต่อมันยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมีอยู่อาจจะถือแล้วก็ให้มอนิเตอร์แนวรับไว้นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ2.12นะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ค่อยดีให้ออกมาก่อนนะครับไม่ต่ำกว่ายังลุ้นที่จะอาจจะวกกลับไปหาประมาณแถวจุดสูงเดิม 2.5 บาทได้นะครับหรือมากกว่านั้นก็คืออาจจะไปถึงบริเวณใกล้ๆประมาณ3บาทครับคุณผู้ชมบอกว่าช่วยสรุปซื้อขายแต่ละวันด้วยสรุปไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นรายการเนาะไงติดตามต้นรายการด้วยเนาะนะอ่ะต่อมาเมื่อกี้ฮาน่าขอแนวต้านค่ะแนวต้านของฮาน่าที่บอกให้ขายออกฮาน่าเหรอครับฮาน่าผมว่าแนวต้านก็คือจบไปแล้วแหละที่ทำจุดสูงอะ อยู่ที่ประมาณ55บาทเนี่ยค่ะเป็นแนวต้านไปแล้วแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะเป็นภาพชะลอตัวลงแล้วก็มันจะมีแนวต้านระยะต้านสำหรับการดีดระยะต้านเพื่อลงต่อนะอยู่ที่ประมาณ53ครับค่ะหรือมากกว่านั้นคือประมาณ55จุดสูงเดิมนั่นแหละครับโอเคTRC ค่ะTRC ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้บาท30 TRC นะครับก็อย่าเพิ่งรับครับเพราะว่าเข้าไปราคามันก็ยังไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะว่ามันภาพวอลุ่มก็หายไปเลยนะครับราคาออกด้านข้างแล้วก็ดีดขึ้นมาก็จะเป็นระยะสั้นยังไม่ผ่านเช่นค่าเฉลี่ยเลยนะครับกดอยู่ที่ประมาณ1.33 1.34 เพราะฉะนั้นซื้อไปก็กำไรไม่เยอะอยู่ดีนะครับอย่าเพิ่งเข้าเลยโอเคถ้างั้นผ่านไปก่อนนะ TRC ต่อมา PL พัทระลีสซิ่งครับต้นทุน4.97 บาทตอนนี้ให้ถือต่อได้ไหมคะ4.97 บาทโอ้4.97 บาทใช่ตอนนี้4.64 บาทตอนนี้4.64เดี๋ยวต้องดูแนวรับระยะสั้นก่อนนะครับมี 4.5 ครับผมค่ะให้ถือไว้ก่อนได้ครับแต่ถ้าคืนนี้มันยังลุ้นที่แบบจะเป็นย่อระยะสั้นเพื่อวกกลับขึ้นได้ต่อนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า 4.50 บาทก็จะมีวกกลับไปที่ประมาณ5บาทค่ะหรือว่าจุดสูงเดิมอยู่ที่ประมาณ 5.2 ก็จะออกได้นะครับแต่ถ้าโมเมนตัมนี่มันยังลงได้ต่อแล้วหลุด 4.5 ลงมาเนี่ยอาจจะลงได้มากกว่านั้นละอาจจะไปหารับถัดไปอยู่ที่ประมาณ 4.26 ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต่ำ 4.5 อาจจะต้องออกมาก่อนครับแล้วก็ถ้าอยากจะแบบเอาคืนไปรอ 4.26 อีกทีนึงได้ไหมครับใช่ครับคุณผู้ชม SCB รับไม่ใช่ SCB ตอบไม่ได้นะคะคุณอ๋องมาจากธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะตอบไม่ได้ค่ะETE ค่ะ ETE Eastern Technical ยังไม่มีรับได้ไหมตอนนี้4.38 บาทครับตัว ETE นะครับก็ถ้าพูดถึงราคาตอนนี้ก็ผมว่าพอจะได้นะจัดสำหรับการที่จะลองเข้าซื้อดูนะครับโดยอาจจะเดี๋ยวให้จุดสต็อปลอสไว้นะครับเผื่อมองผิดทางนะครับซึ่งตอนนี้ราคา 4.38 นะครับจุดสต็อปลอสอยู่ประมาณ 4.20 ครับก็รับประมาณใกล้ๆ 4.3 มาได้ครับต่ำกว่า 4.2 คัทลอสนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ5บาทครับถือว่าโอเคเลยครับซื้อได้ครับผมโอเคซื้อได้นะคะแต่รอลงมาสัก 4.3 นะ
ครับ 4.34 เนี่ยก็น่าจะได้ครับ 4.34 ท่านต่อมาถามถึงตัว CM CM เข้าได้ไหมคะเชียงใหม่ Frozen ตอนนี้6.80 บาทครับ6.80 บาทคืออย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมว่าหุ้นมันเหมือนขึ้นมาขึ้นมาชน7 บาทแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับยังยืนหนึ่งไม่ได้ตอนนี้ยิ่งถ้าหลุด 6.5 ยิ่งแตกกันใหญ่เลยว่าจะลงได้ต่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความหวังดีก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับโอเคผ่านอย่าเพิ่งเข้าคู่แต่ต้องรอถ้ามันโอเคมันพีคกลับมาได้7 บาทเดี๋ยวค่อยดูทีละกันครับตอนนี้ก็อาจจะลงได้ต่อครับให้มันยืนแล้วก็ถ้ายิ่งใช่ลงได้เยอะเลยคือถ้าต่ำ6.5ลงไปก็จะเห็นต่ำ6 บาทก็ได้ครับค่ะอ่ะคู่มาสเตอร์คู่ต้นทุนโอ้5 บาทเนี่ยตอนนี้3.80 บาทไซเวมานานมากแล้วครับก็รอรีบาวด์ละกันครับแต่อย่าเมื่อก็ไม่กลัวเฉลี่ยที่ไปเสี่ยงไปขาดทุนเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าทิศทางมันอาจจะก็ยังเป็นขาลงอยู่วอลุ่มก็หายไปสักพักละนะครับต้องอาจจะต้องรอฟื้นตัวมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมวัดแนวต้านไว้ให้นะครับตอนนี้มันจะมีใกล้ๆอยู่ที่ประมาณ 4.1 นะครับผ่านได้จะดีขึ้นอาจจะเห็นประมาณสัก5 บาทครับโอเคจะมีโอกาสอยู่ครับอดทนก่อนเนาะใจเย็นๆเนาะJWD เข้าได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้8.65 บาท JWD นะครับราคาฟื้นมาจากบริเวณ 8.1 นะครับถ้าถามก็ผมว่าได้นะพอได้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับละจากบริเวณ8 บาทก็อาจจะรอสักเล็กน้อยนะครับรอย่อมาเห็นสักประมาณสัก 8.5 ครับค่อยเข้าแล้วก็ 8.30 บาทคัทลอสครับเพราะถ้าจะขึ้นจะต่อย่อลงระยะสั้นไม่ควรต่ำกว่า 8.3 นะครับต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัทลอสด้านบนแนวต้านนะครับมี9บาทแล้วก็10บาทครับค่ะโอเค9บาทแล้วก็10บาทถามถึงอนาคตเงินเยนคือถ้าเกิดเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย 3-4 ครั้งในปีนี้ค่าเงินเยนจะอ่อนค่ากว่านี้ไหมคะติดตามอยู่หรือเปล่าคะคุณอ๋องตัวค่าเงินเยนครับเงินเยนมีโอกาสอ่อนค่าไหมต่อมีนะครับผมว่าเพราะว่าเฟดที่กล่าวไปคือขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของการลดสินทรัพย์ในงบดุล นะครับซึ่งเห็นว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการกล่าวในรายละเอียดแล้วว่าจะลด เท่าไหร่บ้างนะครับก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐในภาพข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเริ่มไอกระบวนการนี้เข้ามาเนี่ยจะเริ่มกลับมาแข็งค่าได้เพราะฉะนั้นตัวเงินเยนก็จะอ่อนค่าโดยเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะอ่อนค่าได้ผมว่าตอนนี้เงินเยนน่าจะไม่ใช่ดอลลาร์นะผมว่าน่าจะยืนประมาณ110 เยนต่อดอลลาร์ได้ละนะครับตอนนี้แล้วก็มันมีโอกาสใช่ใช่ครับมีโอกาสจะย้อนกลับขึ้นไปอ่อนค่าได้ถึงประมาณสัก115หรือว่าแถวประมาณรอบก่อนอ่ะที่ประมาณ118 เยนต่อดอลลาร์ครับค่ะสรุปอ่อนค่าได้ครับผมโอเคอ่อนค่าได้ต่อนะคะVintage วิศวการ VTE ต้นทุน2.08 บาทถือต่อได้ไหม2.08 บาท2.08 บาทนะครับ2.08 บาทก็ได้นะครับเพราะว่าซื้อที่เหมือนจุดต่ำสุดเลยนะครับรอภาพของการฟื้นตัวนะครับผมให้เต็มที่เลยคือ2 บาทละกันยอมขาดทุนอยู่8 ตังค์เผื่อมันหลุดต่ำกว่า okay. จุดซื้อไปนะครับแต่ว่าถ้ายืนได้ผมว่ามีโอกาสจะฟื้นกลับได้แล้วเพราะว่าที่ลงมาตั้งแต่ประมาณ 3.5 ลงมา2 บาทเนี่ยมันน่าจะลงมาครบระลอกขึ้นเหมือนกันนะ okay. นะครับมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ซึ่งแนวต้านเนี่ยนะครับก็แนวแรกนะครับจะมีอยู่ที่ประมาณสัก 2.34 ค่ะถัดไปอยู่ที่ประมาณ
3.56 ครับค่ะถือได้ครับต่ำกว่า2บาทคัดลอสแสดงว่ามองผิดทางจะปรับตัวลงได้ต่อครับโอเคถือรอไปก่อนเนาะต่อมานะคะ RS ค่ะต้นทุน9.55โอ้โหขอแนวต้านตอนนี้11.20ครับต้นทุน9.55นะครับเอาต้านเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนราคามันตื้อๆประมาณ12บาทแล้วนะครับแล้วจะย่อตัวลงคือผมก็ต้องวัดการลงมารอบข้างหน้าละว่ามันจะถึงทวนหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะมีจังหวะอ่อนตัวลงมาเนี่ยนะครับจะมี3แนวรับประมาณสัก11บาท10.6หรือเต็มที่เลย 10.3 นะครับก็ไม่ถึงทุนอยู่ดีเพราะฉะนั้นถือได้ครับถ้าจะถือระยะยาวหน่อยนะครับผมมองถ้าดูผลการดำเนินงานปีนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าธุรกิจขายครีมอะนะครับสามารถเริ่มทำกำไรได้แล้วเพราะมันเป็นธุรกิจที่ให้มาร์จิ้นสูงและยอดขายก็ค่อนข้างดีเลยนะครับช่วยชดเชยตัวธุรกิจทีวีดิจิตอลที่เรตติ้งอาจจะโดนคู่แข่งบางช่องเนี่ยที่ทิ้งเยอะนะครับหรือว่าบางรายการกลับขึ้นมานำละแทนช่อง8ของ iSpy นะครับแต่ว่ามีธุรกิจขายครีมเข้ามาช่วยเพราะนั้นผมว่าย่อตัวลงมาก็ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าประมาณ 10.3 นะปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือได้ต่อนะครับส่วนแนวต้านสำหรับภาพหลังจากชะลอตัวลงมาเสร็จแล้วนะก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ13บาทครับผมโอเคA cap ต้นทุน21.33ค่ะว่าเมื่อกี้มีคนเป็นถ้า 10.3 ต่ำมาต้องขายพวกผิดนะครับ IS เมื่อกี้นะครับกรณีมองผิดทาง 10.3 นะ 10.3 ออกนะคะแล้วพวกผิดโอเค A cap ส่วน A cap ต้นทุน 21.33 แต่ตอนนี้20.20 21.3 นะครับอาจจะถือไว้ก่อนเพราะว่าราคาเหมือนสร้างฐานที่ประมาณ19.6ครับ19.5 19.6 เนี่ยเหมือนพยายามสร้างฐานอยู่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ 20.2 เองมันก็อีกไม่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าซึมลงเนี่ยนะฮะให้ดู 19.5 ก่อนละกันครับแต่ถ้าต่ำกว่าก็น่าจะขายออกมาก่อนนะเพราะราคาจะปรับตัวลงได้ต่อครับโอเคตอนนี้ถ้ายืน 19.5 19.6 ได้นะก็จะเป็นภาพของการย้อนกลับมาฟื้นตัวกลับมาปรับตัวขึ้นนะครับก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่22.2ถัดไปประมาณ23.7ครับโอเค BTS ค่ะ BTS ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้8.50 BTS นะครับผมว่าก็รับได้นะครับเพราะว่าราคาเหมือนฟอร์มตัวตั้งฐานได้ละที่ประมาณ 8.2 ครับใช้จุดนี้เป็นจุดคัดลอนละกันถ้าเกิดฟื้นกลับขึ้นมาแล้วไม่ควรต่ำกว่านี้ก็รับได้เลยครับประมาณ 8.5 8.45 เนี่ยรับได้แล้วก็ 8.2 คัดลอสด้านบนจะมีทาร์เก็ตอยู่ที่บริเวณ9บาทถัดไปก็คือประมาณ 9.3 ครับค่ะโอเคบ้านปูพาวเวอร์รับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มีค่ะบ้านปูพาวเวอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา 26.75 นะครับถ้าเกิดว่าจะรับนะครับก็ผมว่าน่าจะรอประมาณที่6บาทนะครับแล้วก็เผื่อจุดหนีไว้หน่อยนะครับกรณีที่มันจะลงมากกว่าค่าก็คือหลุดต่ำกว่าประมาณ 25.25 ลงมาเนี่ยภาพไม่ค่อยดีละนะครับแล้วแนวต้านนะครับก็จะเห็นประมาณจุดสูงเดิมช่วงแรกที่เขา IPO อ่ะนะครับทำไว้ประมาณ29บาทครับเป็นแนวต้านที่รออยู่ถ้าไม่ต่ำกว่า 25.25 ก็ซื้อสักที่6บาทครับผมค่ะเซลิกรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้3.32 บาทขึ้นมาต่อเนื่องเลย3.32 นะครับอาจจะต้องรอย่อก่อนเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้จะไม่ได้เปรียบละเพราะว่าแนวต้านเนี่ยเหมือนกับรออยู่ที่ประมาณ 3.4 นะครับซึ่งอีก8ตังเองนะครับไม่ค่อยคุ้มต้องรอย่อลงมาก่อนนะครับแล้วก็
ซื้อใกล้จุดคัตลอสนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่านะครับก็ผมเดี๋ยวผมวัดแนวรับไว้ให้นะครับก็ต้องรอรอบหน้าอ่อนตัวลงมานะครับอยู่ที่แนวรับอยู่ที่บริเวณสักในช่วงประมาณสัก 3.26 3.22 ประมาณนี้ผมว่าเป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็จุดคัตลอสก็คือ 3.14 คัตลอสครับโอเค 3.14 นี้ต่อมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะขอแนวรับค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเข้าดีกว่านะครับเพราะทิศทางมันอาจจะเป็นปรับตัวลงได้ต่อหักหลุดโลเดิม 2.26 ลงมาครับถ้างั้นก็ผ่านเนาะเพิ่งซื้อเลยครับเพิ่งซื้อครับรอก่อนดีกว่าคือมันจะดีคือต้องรอยืนทะลุสักประมาณ 2.48 2.5 ขึ้นมาก่อนซื้อแพงหน่อยแต่ว่าทิศทางมันเติมขึ้นว่ามันจะขึ้นไปหาประมาณแค่3บาทได้อ่ะก็ยังมีแล้วทางให้ได้เข้าอยู่ครับค่ะรอเบรกขึ้นมาก่อนดีกว่าค่ะรอเบรก 2.48 2.5 นะคะ LIT list it ค่ะ list it ต้นทุน 11.40 ตรงนี้เลยครับ11.40 ค่ะเป็นภาพชะลอตัวลงมานะครับชะลอตัวลงมาอยากให้ขายไปก่อนอ่ะครับรอรีบาวประมาณสัก11.6 11.7 11.8 ประมาณนี้ผมว่าน่าขายไปก่อนนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นดีดระยะสั้นแล้วโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อก็มีความเป็นไปได้อยู่ครับโอเค PDI ผาแดงบอกว่าขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคงต้นทุนต่ำตอนนี้ 21.50 ครับแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็เหมือนชนแล้วนะอยู่ที่ระดับราคา 22.8 นะครับที่ขึ้นมาถึงแหละนะครับมันมีแนวต้านประมาณ 22.7 22.8 อยู่แล้วก็เริ่มอ่อนตัวย่อตัวลงมานะครับถ้าแอดซูมว่าทุนต่ำนะครับผมก็จะดูการย่อตัวลงมารอบนี้นะครับถ้า20บาทไม่ต่ำกว่าผมว่าน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็ไปหาจุดสูงเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณสัก25บาทครับเพราะฉะนั้น20บาทไม่น่าต่ำกว่าเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ตรงนี้มันจะเป็นชะลอตัวลงบ้างครับโอเคคุณผู้ชมถ้ามีต้นทุนบอกมาด้วยก็ดีเนาะเราจะได้รู้นะคะอนันต์ค่ะอนันดาต้นทุน5.45 บาทนะคะจะไปต่อไหมคะตอนนี้5.35 บาท5.35 บาทนะครับแต่ว่าต้นทุน5.45 บาท5.45 บาทก็ยังพอได้แต่ว่าจะต้องมีตัวกรองคือกรอบล่างระยะสั้นนะครับที่จะบอกต่อไปนี้ว่าถ้าต่ำกว่าต้องเป็นจุดถอยในจุดคัตลอสนะครับเพื่อจำความเสี่ยงเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่านี้มันจะลงได้อีกทำให้ขาดทุนมากขึ้นก็เลยต้องจำกัดความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าหลุดต่ำกว่าบริเวณ5.5 บาทลงมาครับค่ะครับเป็นจุดคัตลอสครับตอนนี้ก็ถือไว้ก่อนครับยังลุ้นได้อยู่ถ้ายืน5บาทได้ไม่ต่ำกว่าเนี่ยโอกาสจะมีสักระลอกหนึ่งที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับครับแล้วก็จะมีถึงสักประมาณ5.86 บาทประมาณนี้ครับรอบต่อไปค่ะไดเมดยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับตอนนี้3.06 บาทรับได้ไหมคะตอนนี้3.06 บาทกรอบล่างนะครับเผอิญหุ้นเหมือนคล้ายๆแกว่งในกรอบไซด์เวย์นะครับกรอบล่างประมาณ 2.8 ครับด้านบนประมาณ 3.8 นะฮะตอนนี้ 3.06 ถ้าน่าซื้อไหมก็สัญญาณยังไม่ชัดขนาดนั้นนะครับวอลุ่มยังไม่เข้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะรอก่อนดีกว่าครับผมค่ะท่านต่อมาถามถึงตัวเวิร์กนะคะเวิร์กพอยต์ต้นทุน65.80 บาท65.80 บาทตอนนี้67.25 บาทเอาต้านเท่าไหร่ดีคะตัวนี้นะครับคือก็ต้องระวังนะเพราะว่าเราไปซื้อค
ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับเป็นแบบค่อนข้างสูงนะว่ายง่ายนะครับคือตอนนี้โอกาสผมว่าจะเป็นมีโอกาสจะชะลอตัวลงก่อนนะครับชะลอตัวลงมาผมว่าย้อนกลับลงมาหาประมาณมันจะมีแนวรับอยู่ประมาณสัก62-64 บาทประมาณเนี้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มันยังฟื้นขึ้นมาอยู่ผมว่าเป็นโอกาสในการออกมาก่อนนะ okay. นะครับอาจจะถึงมาใกล้ทุนเดิม68 บาทออกมาก่อนโอเคก็ลองหาจังหวะออกดูเนาะเพราะมันจะเป็นแค่ดีดระยะสั้นแล้วแต่ว่ามันจะตื้อๆประมาณ69-68 บาทนั่นแหละนะครับแล้วก็ภาพน่าจะลงมาประมาณ64-62 บาทมากกว่าค่ะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมจุใจไหมเนี่ยถ้าจุใจช่วยกดไลค์รัวๆๆๆหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมชอบใจเนี่ยตั้งใจฟังกันเต็มที่เลย เวลาเยอะขนาดนี้นะนี่จะบอกว่าเราเหลืออีกประมาณ5 นาทีแล้วก็คำถามยังเยอะอยู่เหมือนเดิม ไม่มีวันพอจริงๆอ้าว TMB เอากดไลค์มาเรื่อยๆนะคะถ้าชอบนะคะ TMB ค่ะยังไม่มีต้นทุน2.18 บาทบนกระดานค่ะตอนนี้ภาพคงจะเหมือนกลุ่มแบงค์เป็นส่วนใหญ่ก็คือผมว่ารออาจจะซื้อได้ถูกกว่าในช่วงทีวงกนะครับซึ่งแบงค์เนี่ยจะไม่มีสัญญาไม่ค่อยมีสัญญาณฟื้นตัวนะมันก็จะลงมาซื้อได้ถูกเพราะนั้นทางเพลย์ก็คือในช่วงนั้นนะครับประมาณช่วงปลายเดือนนะครับส่วนถ้าเป็นระดับราคาเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ประมาณ 2.10 บาทครับ2บาทประมาณเนี่ยครับซื้อโอเค2.10ค่อยซื้อเนาะครับโอเคแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านจะมีใกล้ๆอยู่ที่ประมาณ 2.3 นะครับถ้ามากกว่านั้นก็คือแถวประมาณ 2.50 บาทครับค่ะต่อมานะคะ TVO มีถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่ายังไม่มีอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน31 บาทท่านที่ยังไม่มีรับได้ไหมคะถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าเลยครับนะฮะเพราะว่าสัญญาณทิศทางยังเหมือนเป็นภาพปรับตัวลงได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนคนที่มีทุนอยู่31 บาทใช่ไหมครับค่ะ31 บาทใช่31 บาทผมให้ดูจุดต่ำเดิมแล้วกันประมาณ 29.5 ครับถ้าต่ำกว่าจะต้องออกมาก่อนเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับผมค่ะนี่คุณอ๋องคุณผู้ชมให้กำลังใจนะบอกว่าสงสารคอแห้งสู้ๆขอบคุณครับนี่ขนาดผมพูดแค่นี้ผมยังรู้สึกแบบเจ็บคอเหมือนกันเลยนะเนี่ยแล้วคุณอ๋องพูดยาวขนาดนี้นี่คงจะยิ่งกว่าครับต้องจิบน้ำนะครับเนี่ยเชิญจิบได้ตามสบายค่ะวันนี้เราเป็นกันเองเลยคุณผู้ชมสบายๆเนาะต่อมาไอลิงต้นทุน14.90 บาทค่ะ14.90 บาทตอนนี้15.80 บาทไปต่อไหมคะผมว่าอาจจะเริ่มตื้อๆประมาณ16 บาทนะครับออกมาก่อนดีกว่าโอเคออกมาก่อนดีกว่าออกประมาณสัก16 บาทใช่ไหม16 บาทใช่ไงก็กำไรแล้วแต่ถ้าแบบไม่ถึงนะแล้วก็เผื่อพลิกกลับมา15.4ครับคือจุดขายครับโอเค15.4เป็นจุดขายสมมุติถ้าเกิดมันไม่ยอมถึงสักทีนะครับทรู10 บาทค่ะต้นทุนโอ้ปล่อยลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนนี้6.15 บาทต้นทุน10 บาทครับ10 บาทเนี่ยอาจจะเราให้ลองซื้อเฉลี่ยไปเลยครับตรงนี้แล้วจะมีข้อแม้ว่าไอ้ล็อตใหม่ที่เข้าอ่ะก็มีจุดคันล้อคือ 5.9 นะครับเพื่อจะไม่จมเงินเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าเห็นว่าโอเคมันโอกาสจะยืนประมาณ6 บาท 5.9 ได้แล้วเริ่มฟื้นตัวนะครับก็ลองซื้อเฉลี่ยดึงทุน10 บาทให้มันลงมาใช่ครับแล้วก็ล็อตใหม่สมมติมองผิดทาง 5.9 ต่ำกว่าก็คัดลอสครับเพื่อจะไม่จมเงินเพิ่มไปอีกครับผมส่วนวกกลับมาด้านบนนะครับถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีที่จะมีแนวหน้าก่อนประมาณ 6.7 นะครับผ่านได้จะดีขึ้นแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณทั้งประมาณ7 บาทครับโอเค KWG วันนี้เห็นพุ่งแรงมากๆเลยเข้าไหวไหมเนี่ยตอนนี้4.76 บาทคิงไว4.76 บาทอยากจะเข้ายังไม่ได้เข้าค่ะเดี๋ยวต้องดูภาพระยะสั้นก่อนนะครับแต่ก็ในพวกนี้ก็ควรจะต้องมีจุดคัทลอส
ด้วยนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงโอเคมันจะมีโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นได้ต่อแหละนะฮะเพราะว่าวอลุ่มมันเข้านะฮะเราก็อย่างตอนนี้อยู่ที่ราคา 4.76 นะครับเราก็ต้องมีจุดจำกัดความเสี่ยงกรณีที่มันเกิดย่อตัวลงมาแล้วมันเริ่มหลุดต่ำกว่าประมาณ 4.60 บาทเนี่ยในภาพไม่ค่อยดีละนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นได้นะแต่ว่าถ้าเริ่ม 4.60 บาทลงมาเนี่ยอาจจะต้องคัดลอสนะครับหรือว่าเต็มที่เลยประมาณสัก 4.56 ประมาณนี้ครับคัดลอสครับผมส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็ลุ้นกลับไปหาจุดสูงเดิมก็ได้นะครับเผื่อมันจะทำปรับตัวขึ้นได้เหมือนครั้งนั้นที่ขึ้นดีมากเลยนะประมาณ5-6 วันนะมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นแรงมากเลยนะไป6บาทอ่ะเราก็รอว่าจะได้ซ้ำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่านะครับก็ลุ้นไปถึงประมาณ6บาทอ่ะจุดสูงเดิมครับผมไซแมทเทคโนโลยีต้นทุน3.92 บาทค่ะตอนนี้3.86 บาท3.92 บาทนะครับที่เป็นต้นทุนตอนนี้เริ่มฟื้นมาแต่ว่าก็เหมือนยังไม่ผ่าน4 บาทนะครับจะต้องดูการย่อลงมาในชุดนี้แล้วล่ะถ้า 3.8 ต่ำกว่าผมว่าออกมาก่อนดีกว่าครับเพราะมันเอากามันจะลงได้ต่อ 3.8 หนีนะครับใช่โอเคแล้วเราก็หมดเวลาแล้วนี่คุณอ๋องนี่ขนาดเราแบบเวลายาวขนาดนี้นะตอนนี้เหลือ1 2 3 4 5 6โอ้ยาว7 8 9 10 11 12 13 14เหลืออีก14ตัวโอ้วันครับตอบไม่หมดตอบไม่หมดนะครับไม่หมดอ่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดเรามานี่แทบจะไม่มีซ้ำนะซ้ำน้อยมากแล้วนะเนี่ยอ่ะก็ล่าสุดตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1576.13 จุดนะคะติดลบไป 2.49 จุดหรือว่า 0.16% ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ได้รับคำตอบไวๆก็มาก่อนแล้วกันเพราะนี้เราก็เรียงตามลำดับให้แล้วนะคะก็คุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้ำมะนาวให้คุณอ๋องขอบคุณครับเอาน้ำใจที่เข้ามานี่คุณผู้ชมคุณอ๋องเขาก็แบบแฮปปี้แล้วนะก็วันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภวินสุนทรพิชชาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะแล้วตอนนี้เซตก็กำลังจะพยายามจะบวกให้ได้ก็ขอให้บวกให้ได้แล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชม 1576.88 จุดเนาะแนวต้านก็ให้ถัดไป1583นะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนี่แหละ 9:29 นะเป็นเวลาดีนะคะก็วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสารทรัพย์ KTB ประเทศไทยAsset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3 ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%